วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์โตโฮกับศึกสำยังประธานนิชินอีกแล้วนะครับผมคราวนี้ก็เป็นยกที่3แล้วนะหลังจากที่คลิปแรกที่ไปย้อนดูนี่คือสุดเลยสำหรับคลิปแรกเนี่ยแต่ในเมื่อมันทำมาแล้วก็ต้องทำต่อนะครับไม่รู้จะทำทำไมด้วยเพราะกูอยากทำจบจนคราวนี้เราก็มีนิชินในรถอะไรวะยากิโซบะกับซัมยังรถคาโบเรน่านะครับคาโบเรน่ากับยากิโซบะมันจะเข้ากันไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่รสชาติจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับดูกันเลยว่ามันจะเข้ากันหรือไม่เย้เราก็ได้ทำการลวกเส้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไอ้แต่ซัมยังคาโบนาร่าเนี่ยแต่เส้นมันในนี่เว้ยคือเส้นดูคือเส้นมันจะไม่กลมกลมมันจะไม่กลมกลมเหมือนเส้นอื่นอันนี้เส้นมันจะออกแบบแบนๆแบนๆหนักหัวประมาณนี้อันนี้ก็เส้นนิชินซึ่งโคสีแม่งเนียนกันมากเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็ทำการหยอดเครื่องปรุงของนิชินยากิโซบะลงไปก่อนเลยโอเคยากิโซบะกับคาโบนาร่าโอ้ยของยากิโซบะคาโบนาร่าแต่อันนี้นิดหน่อยไม่ฟุ้งไปเออต่อไปก็ถุงซอสแล้วแต่ถุงซอสนี้มันดูแบบน้อยๆนะเออว่ะมันน้อยๆนะมันไม่เหมือนกับไอ้ถุงก่อนๆเลยนะที่ผมเคยกินนะโอเคแล้วก็ขอเปลี่ยนตะเกียบก่อนได้ไหมเนี่ยเราขอเปลี่ยนก่อนโอเคเราก็ได้ทำการเปลี่ยนตะเกียบแล้วนะครับผมแล้วก็คนแม่งเลยยากิโซบะนี่ก็กระจายเต็มเลยเสร็จผมยากิโซบะอยู่ตรงไหนเนี่ยคนเข้าไปโอเคคนเรียบร้อยเดี๋ยวผมเนี่ยกินโซบะนี่แบบโคตรถึงจมูกเลยไหนมาดูสิยากิโซบะกับคาโบนาร่ามันจะเข้ากันหรือไม่โอ้เส้นนี้หนักมาก
คือมันไม่แดงด้วยนะมันไม่แดงเหมือนในสองถุงแรกที่เคยกินเลยนะแต่ก็ดีน่าจะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยอ่ะส่วนรสยากิโซบานี่แทบไม่มีรสอ่ะก่อนเดี๋ยวสำลักเห็นได้ว่าคาโบนาร่ากับยากิโซบะนี้คือตอนแรกคิดว่าคาโบนาร่าจะเผ็ดนะแต่ไปมาไม่เผ็ดเลยแต่พอผสมกับยากิโซบะนี่คือแบบโคตรเข้ากันนะโคตรเข้ากันมากเลยอะคาโบนาร่ากับยากิโซบะเนี่ยเฮ้ยครับสำหรับยกที่3นี้ก็จบแล้วครับผมสำหรับยกที่4จะเป็นแบบไหนก็ติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ